ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์ตอนใหม่มาแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพิมพ์มีครับเกิดคิดอะไรไม่ออกขึ้นมากำลังคิดว่าจะพูดว่าเอ๊ะพี่รัศมีหรือพี่มีดีมาตัดสินใจอะไรกระทันหันกับเรื่องแบบนี้อยู่ๆก็สตันไปครับทั้งที่ทักทายกันเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราขึ้นเรื่องใหม่เนาะเป็นไปได้ครับพี่เรื่องใหม่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆก็กำลังอ่านกำลังดีครับเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะคือตอนแรกๆนี่ก็เอ๊ะจะอ่านดีไหมนะคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ตกสำรวจคือก่อนหน้านี้นะคะดิฉันเองก็ได้หนังสือจากอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมเยาวชนสเปนหลายเล่มแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้เขียนให้เอามาตีพิมพ์เพื่อที่จะเอาผลกำไรเนี่ยมาช่วยเด็กยากจนในชนบทก็คือให้ทุนการศึกษาแต่ว่าเล่มนี้คือมันตกไปอยู่ในซอกยังไงก็ไม่รู้อะหายไปตกสำรวจแล้วพี่ใช่พอมาเจออุ้ยตายละนี่เหลืออีกเล่มหนึ่งนี่นาแล้วก็ทราบมาว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดของหลายๆคนค่ะด้วยความประทับใจก็เลยโอเคขอปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ทิ้งทวนใช่ค่ะกับวรรณกรรมเยาวชนที่เราต้องบอกว่ามัดรวมกันเนาะมัดรวมกันให้สำหรับคนที่เคยเรียกร้องบอกว่าอยากฟังวรรณกรรมเยาวชนครับคราวนี้ก็จัดให้แบบจุกๆกันเลยนะคะเน้นครับนี่ก็เกือบ10เรื่องเข้าไปแล้วคุณจิตรินคุณลองไล่เรียงมาสิคะครับผมเรื่องแรกก็เปิดด้วยกุชโชนะครับแล้วก็มีสู้เบนิโต้สู้ต่อมาเป็นแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นปลูกฝันไว้ในแผ่นดินแล้วก็มีเพื่อใจดวงเดียวกันฮะแล้วก็เป็นโมแล้วก็มาเรื่องนี้นะครับเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันทั้งหมดนี้คือซีรีส์วรรณกรรมเยาวชนส่วนใหญ่จากสเปนคือทั้งหมดเนี่ยจากสเปนครับก็มีเพียงโมมาจากคอสตาริกาคอสตาริกานะคะเล่มเดียวครับส่วนมานูเอล่าก็กลับมาที่สเปนอีกครั้งหนึ่งงานเขียนของนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนสเปนรางวัลเรือกลไฟซึ่งเป็นรางวัลที่สำคัญทีเดียวนะคะสำหรับวงการวรรณกรรมเยาวชนโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมคุณโคเซ่ลุยส์เนี่ยค่ะ95ละคือแข็งแรงมากนะคะครับยังเป็นตำนานที่มีชีวิตเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กได้อ่อนโยนแล้วก็มีความหวังคุณจิตรินจะว่าอย่างไรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พูดถึงตำนานที่มีชีวิตแล้วนึกถึงแบบวง Rock and Roll อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตำนานซอฟๆตำนานของแบบวรรณกรรมเยาวชนเพราะเขาเขียนเรื่องเอาไว้เยอะมากอ่ะครับก็โชคดีเนาะกับการที่มีคนซึ่งมีความสามารถแล้วก็มีอายุยืนยาวเพราะนั้นเท่ากับว่าเขาก็มีช่วงเวลาในการที่จะผลิตงานศิลปะออกมาได้เยอะใช่ไหมใช่ในขณะที่คนดังๆหลายคนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอายุสั้นโอ้อยู่ได้ไม่นานนะคะก็ไปหวันกันซะแล้วครับน่าเสียดายก็วันนี้ค่ะเรามาฟังเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะเรื่องราวของมานูเอล่าเด็กหญิงที่อยู่กับแม่สองคนแม่ซึ่งทำงานที่สถานีน้ำมันก็คือทำงานปั๊มน้ำมันเป็นเด็กปั๊มนั่นแหละพูดง่ายๆและแม่ก็เป็นวัยรุ่นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ตอนที่1ค่ะกลับไปที่สเปนด้วยกันค่ะมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันเธออาศัยอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างแปลกใกล้กับชุมชนข้างสถานีรถไฟถัดออกไปคือสนามบินที่มีเครื่องบินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามานูเอล่าอยู่ในบ้านเล็กๆกลางทุ่งห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณ2 กิโลเมตร
เพื่อนๆที่โรงเรียนก็พากันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมานูเอล่าถึงไปอยู่แถวนั้นเวลาที่มีเพื่อนๆถามมานูเอล่าก็หน้าแดงแล้วก็ไม่ตอบเพราะเธอเองก็ยังรู้สึกว่าที่นั่นออกจากแปลกๆยังไงชอบกลคือเพื่อนๆมักจะถามอยู่บ่อยๆว่าทำไมไปอยู่แถวนั้นคุณครูมาริสาก็บอกว่าแต่ครูชอบที่นั่นนะมันคงจะสงบแล้วก็อากาศดีมากเลยละแต่เด็กๆก็ไม่ยอมเชื่อเพราะรู้ว่าครูนี่คงจะพูดเอาใจมานูเอล่ามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่ครูจะปฏิบัติต่อเด็กที่มาใหม่แบบนี้มานูเอล่าเป็นนักเรียนใหม่เป็นนักเรียนใหม่ที่มีอะไรแปลกๆไม่น้อยเธอไม่มีพ่อแถมยังมีแม่ที่ทำงานปั๊มน้ำมันราวกับผู้ชายเมื่อตอนที่มานูเอล่าเริ่มเข้าเรียนตอนนั้นเหลือเวลาอีกเพียง2เดือนก็จะหมดเทอมเธอจึงยังไม่ทันได้พูดคุยสนิทสนมกับใครแต่เด็กหญิงก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปโรงเรียนเพราะเธอชอบมองดูผู้คนรอบข้างว่าเขาทำอะไรกันบ้างถ้าเทียบกันแล้วยังไงยังไงก็ดีกว่าต้องนั่งเหงาเพียงลำพังในบ้านน้อยกลางทุ่งทั้งวันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามมานูเอล่าว่านี่แม่เธอเป็นไม้หรอเด็กคนนี้มักจะถูกทำโทษเพราะว่าช่างซักจนเกินเหตุดูเหมือนจะเป็นโรคประจำตัวก็ว่าได้แม่ช่างซักเอาแต่ถามโดยไม่รอฟังคำตอบด้วยซ้ำไปเปล่ามานูเอล่าตอบและถ้าไม่เป็นไม้และทำไมเธอไม่มีพ่อล่ะมีสิมานูเอล่าก็แย้งเนื่องจากเธอยังไม่มีเพื่อนเธอก็เลยไม่ได้ว่าอะไรที่เพื่อนช่างซักคนนี้เนี่ยจะถามอะไรต่อมีอะไรมากมายคือยังไม่กล้าที่จะแบบแหมจะว่าจะอะไรก็นะเรายังไม่มีเพื่อนก็โอเคสงบปากสงบคำไว้ก่อนแต่แม่ช่างซักคนนี้ก็ยังไม่หยุดถามต่อไปว่าถ้างั้นทำไมพ่อเธอถึงไม่อยู่กับแม่กับเธอล่ะพ่อฉันอยู่ที่อเมริกาและอเมริกาอยู่ที่ไหนกันล่ะแม่ช่างซักก็ถามด้วยความเคยชินทั้งที่จริงๆก็รู้เพราะว่าเธอเองก็อยู่ชั้นประถมแล้วเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งโต๊ะอยู่ข้างหลังซึ่งฟังบทสนทนามาโดยตลอดก็เลยตอบเข้าให้อย่างแดกดันก็อยู่ตรงที่ที่มันเคยอยู่นั่นแหละก็ตรงไหนล่ะที่เคยอยู่น่ะเฮ้ยไปลงนรกชะทะแล้วนรกอ่ะมันอยู่ไหนกันล่ะก็อยู่นี่ไงเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเบราลิโออายุ10ขวบแต่ตัวโตเหมือนเด็ก12ขวบเขาตอบพลางใช้มือข้างหนึ่งปิดปากทำเสียงเรียนแบบเสียงตดดังสนั่นไปทั่วห้องคือหมั่นไส้ไอเด็กผู้หญิงคนนี้มากจากนั้นทุกคนก็หัวเราะกันแบบกลั้นไม่ไหวเด็กๆคึกคักอยากเล่นสนุกกันท่าเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มปิดเทอมภาคฤดูร้อนแล้วอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนซึ่งมานูเอล่าเพิ่งจะมาเข้าเรียนกลางเทอมแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่2เดือนก็จะหมดเทอมตอนนี้เราได้เห็นตัวละครแม่ช่างซักไอ้นี่ก็ช่างถามจริงแล้วก็มีบราวลิโอไอ้เจ้าคนนี้ที่เป็นเด็กซ้ำชั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมหาเรื่องคือก็ไม่เบาเหมือนกันที่บอกว่าอายุ10ขวบแต่ว่าตัวโตเหมือนเด็กอายุ12แล้วก็มีคุณครูชื่อว่าคุณครูมาริสาซึ่งออกจะตามใจเด็กแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนแล้วก็ครูก็ไม่ปล่อยให้ผ่านไปแม้แต่เรื่องเดียวคือเป็นคนใจดีแต่ว่าก็เข้มงวดพอสมควรในเรื่องของการอบรมสั่งสอนท
ทีนี้พอครูเห็นเกิดเรื่องคือเด็กๆก็แกล้งกันขำกันครูก็เลยถามว่าใครทำเด็กๆที่รู้ตัวว่ามักจะถูกเพ่งเล็งก็รีบลุกขึ้นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมเปล่านะครับหนูก็ไม่ได้ทำนะคะแม้ว่าจะไม่อยากปรักปรำบาริโอแต่เพื่อนๆก็ไม่อาจจะอดใจมองไปทางโต๊ะเขาได้คือปากก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าแต่ตาก็มองไปทางโต๊ะของไอ้เจ้าบาริโอเพราะบาริโอเนี่ยมักจะเป็นตัวก่อกวนเป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติอยู่เสมอเด็กชายบาริโอก็เลยแอบขอร้องมานูเอล่าว่าบอกครูไปว่าเธอเป็นคนทำเธอเป็นเด็กใหม่ครูไม่ทำอะไรหรอกแต่ถ้าฉันต้องซ้ำฉันอีกแล้วก็พ่อเอาตายแน่และทำไมเธอต้องซ้ำฉันด้วยล่ะแม่ช่างซักผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยต่อการไต่ถามก็โพร่งขึ้นอีกก็เพราะฉันเรียนไม่เอาไหนนะสิยิ่งโง่แล้วตอนเนี้ยก็เพราะว่าหล่อนนั่นแหละเป็นตัวการไม่ตัวดีบราวลีโอก็ตอบแบบกรัดกรุ่มแล้วก็แค้นเคืองเดี๋ยวเถอะรอให้หมดชั่วโมงก่อนออกจากห้องแล้วฉันจะจัดการเธอแน่แล้วเธอจะจัดการอะไรฉันล่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละเด็กชายตอบเพียงเท่านั้นเพราะเห็นครูเดินแบบมีท่าทางเอาจริงเอาจังเข้ามาใกล้โต๊ะเขาบราวลิโอกลัวถึงขนาดขู่มานูเอล่าผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์ว่านี่ถ้าเธอไม่ยอมบอกครูว่าเป็นคนทำแล้วล่ะก็ฉันก็จะจัดการเธอด้วยเด็กหญิงกลัวแล้วก็เชื่อว่าเขาจะทำตามคำขู่เพราะเธอย้ายมาจากย่านหนึ่งของมาดริดซึ่งเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรเลยหากผู้ชายจะทุบตีผู้หญิงคืออยู่กับเรื่องแบบนี้จนเป็นความคุ้นชินคุณครูมาริสาหยุดที่หน้าโต๊ะของบราวลิโอใครทำเรื่องไร้มารยาทอย่างนี้ในห้องเรียนฮะหนูเองค่ะมันดังออกมาเองค่ะคุณครูมันเป็นยังไงที่ว่ามันที่ว่ามันดังออกมาเองน่ะปรากฏว่าเด็กนักเรียนทั้งชั้นหัวเราะครืนกับคำอธิบายของมานูเอล่ามานูเอล่าพูดแบบน้ำตาคลอว่าคือหนูหมายความว่าหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะแทนที่ครูจะสั่งให้นักเรียนทั้งชั้นเงียบเสียงเธอกลับมองมานูเอล่าเขม็งดีละงั้นพรุ่งนี้ค่อยคุยกันโรมิน่าเซาเซโดเด็กหญิงผู้แต่งกายไม่ซ้ำชุดมาโรงเรียนทุกวันแล้วก็ไปพักผ่อนฤดูร้อนที่เมืองลาโกรุญญาก็พูดเอาหน้าขึ้นว่าแต่พรุ่งนี้ก็ปิดเทอมแล้วค่ะครูทำไมครูไม่ดุเสียตอนนี้เลยล่ะคะเธอพยายามหาความดีความชอบด้วยการประจบประแจงตีสนิทกับครูแต่ก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปเพราะครั้งนี้ครูมาริสาบอกว่าโรมิน่าที่หน้าทีหลังพยายามหัดออกความเห็นเฉพาะเวลาที่เขาต้องการเท่านั้นนะจ๊ะย่างเข้าวันที่3ของช่วงปิดเทอมมานูเอล่าขอร้องแม่ว่าเธออยากจะไปปั๊มน้ำมันกับแม่นะคะให้หนูไปที่ปั๊มน้ำมันกับแม่ด้วยนะคะแม่ของมานูเอล่าเป็นสาวรุ่นเมื่อใส่ชุดไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันแล้วมองดูใครผู้ชายเธอมักจะสวมกางเกงยีนส์กับเสื้อคลุมกันหนาวสีน้ำเงินแล้วก็สวมหมวกไหมพรมขนสัตว์พอถึงฤดูร้อนเธอจะรวบผมสีน้ำตาล
ซึ่งมีปลอยผมออกสีทองเป็นมวยไว้มานูเอล่าชอบดูแม่ผู้มีความชำนาญในการมุ่นมวยผมโดยใช้ฟันอ้ากิบไว้แล้วก็ค่อยๆหนีไปรอบมวยผมแต่ถึงกระนั้นในขณะที่ทำก็ยังสามารถพูดไปด้วยได้อย่าเลยมานูเอล่าแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะที่นั่นน่ะรถวิ่งขวักไขว่ทั้งวันแถมเร็วอีกตั้งหากนะนะจ๊ะแม่ให้หนูไปด้วยนะมันไม่ได้จริงๆนะจ๊ะลูกแม่กลัวมากเลยล่ะมานูเอล่าไม่กล้าบอกแม่ว่าจริงๆแล้วการต้องอยู่คนเดียวตลอดทั้งวันในทุ่งโล่งนั้นน่ากลัวกว่าเป็นไหนๆแถบทุ่งโล่งที่บ้านตั้งอยู่นั้นมีชื่อว่าโปลิโกโนซึ่งจะเป็นเขตอุตสาหกรรมในอนาคตเพราะว่ากันว่าจะมีการสร้างโรงงานหลายแห่งที่นั่นแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ปั๊มน้ำมันเท่านั้นบ้านของมานูเอล่าซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่เชิงว่าเป็นบ้านน่าจะเรียกว่าเพิงมากกว่าเป็นที่ที่พวกยามเคยอาศัยอยู่เมื่อหลายปีก่อนตอนแม่กลับจากทำงานมานูเอล่าจะมีความสุขมากเพราะว่าจะได้ทำอะไรๆด้วยกันสองคนแม่ลูกในบ้านมีเตียงนอนขนาดใหญ่มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็ครัวที่อยู่รวมกันในห้องเดียวถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำก็ต้องออกไปข้างนอกคือเป็นห้องน้ำเล็กๆแล้วก็เป็นห้องน้ำซึ่งไม่ว่าแม่จะพยายามล้างทำความสะอาดเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดกลิ่นแล้วยังมีห้องอาบน้ำจากฝักบัวที่สร้างขึ้นง่ายๆจากไม้กระดานสี่ด้านมาต่อกันแม้ว่าอากาศจะหนาวแม่ก็ยังอาบน้ำทุกวันโดยไม่ลืมกำชับลูกสาวว่านี่ดูไว้ให้ดีเผื่อใครโผล่มาใครจะมากันล่ะแม่มานูเอล่ากลัวความเงียบเหงามากจนแค่เห็นเงาอะไรวูบวาบเธอก็มักจะทึกทักว่าเป็นผีทันทีพอปิดเทอมได้5วันมานูเอล่าก็มองเห็นผีบราวลิโอแต่ไกลบราวลิโอไอตัวร้ายที่บังคับให้เธอต้องพูดปดกับครูเขาปรากฏตัวขึ้นที่ทุ่งข้าวสาลีซึ่งดูเหมือนว่าจะไร้เจ้าของเป็นทุ่งข้าวที่มีเพียงรวงข้าวรีบๆแกว่งไกวกลางสายลมซึ่งเมื่อไม่มีใครเก็บเกี่ยวมันก็แห้งเหี่ยวแล้วก็โน้มต่ำลงเกือบเปรี้ยดินตอนแรกมานูเอล่าไม่สงสัยเลยว่าน่าจะเป็นผีแม้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มปรากฏขึ้นแต่เมื่อเพ่งมองจากที่พักก็เห็นมันหายไปทว่าคราวนี้รูปร่างที่เห็นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และเธอก็รู้ว่าเป็นบราวลิโอนั่นเองเขาเดินเตะต้นข้าวสาลีมาเรื่อยๆพรางคว้างก้อนหินใส่นกตอนนี้เองที่มานูเอล่าดีใจที่ไม่ใช่ผีแต่พอหวนนึกถึงคำขู่ของเด็กชายขึ้นมาได้ก็ตกใจอีกรีบวิ่งหนีเข้าห้องอาบน้ำใส่กลอนบราวดิโอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เข้าไปใกล้ห้องอาบน้ำเธอเข้าไปแอบทำไมนะไม่รู้สิมานูเอล่าตอบอันที่จริงบราวดิโอก็มีลักษณะคล้ายเด็กชายคนหนึ่งในสลัมที่กรุงมาดริดซึ่งพกมีดเอาไว้ขู่ใครๆมีอยู่คราวหนึ่งที่เขากร่อนผมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แทงเด็กผู้ชายซึ่งโตกว่าเขาอีกคนตอนนี้ล่ะที่ตำรวจท้องที่ต้องเข้ามาจัดการคือไอ้เจ้าบราวลิโอเนี่ย
มีลักษณะคล้ายๆกับเด็กร้ายกาจคนนั้นมานูเอล่าก็เลยกลัวออกมาเดี๋ยวนี้นะบราวลิโอผู้ไม่เคยอยู่นิ่งสักวินาทีเขาสั่งแล้วก็เริ่มเตะก้อนหินแถวนั้นฉันยังออกไปไม่ได้มานูเอล่าโกหกงั้นเสร็จแล้วค่อยออกมาก็ได้เด็กชายพูดแบบเข้าใจผิดเพราะคิดว่ามานูเอล่ากำลังทำธุระของเธออยู่มานูเอล่าอายมากที่บราวลิโอคิดอย่างนั้นเธอก็เลยออกมาเลยเธอต้องการอะไรอ่ะครูมาริสาลงโทษเธอยังไงฮะยังเลยยังไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมล่ะบอกแล้วไงว่าครูจะไม่ทำอะไรเธอแน่ถ้าเป็นฉันล่ะก็เรียบร้อยไปแล้วจากนั้นเขาก็ลงมือสำรวจที่พักของมานูเอล่าตามอำเภอใจเขาไปดูในห้องอาบน้ำว่าฝักบัวใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็พบว่าน้ำมันก็ไหลออกมาแรงมากซึ่งก็ทำให้บราวลิโอผู้อยากรู้อยากเห็นเปียกปอนไปหมดมานูเอล่าเห็นแล้วก็ขำแต่ก็ต้องหยุดหัวเราะกึกเมื่อบราวลิโอเนี่ยสบถคำหยาบออกมาเด็กชายเช็ดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าซึ่งค่อนข้างสกปรกแล้วก็พ่นคำหยาบอีก 2-3 คำแล้วอยู่ๆก็ถามเด็กหญิงว่านี่เธออยากให้ฉันเอาเนื้อมาให้บ้างไหมล่ะว่ายังไงนะเนื้ออะไรหรอเนื้อที่กินได้นะสิเนื้อน่ะเนื้อก็พ่อฉันขายเนื้อนี่นาแล้วเขาก็ถามต่ออีกโดยไม่รอคำตอบจากเด็กหญิงเธออายุเท่าไหร่แล้วล่ะ9ขวบ9ขวบหรอดูไม่น่าจะถึง9ขวบเลยนะฉันรู้แล้วล่ะว่าแต่เธอจะเอาเนื้อหรือเปล่าฮะเพื่อตอบแทนที่เธอช่วยฉันที่โรงเรียนไงล่ะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เธอสักหน่อยที่ทำไปก็เพราะไม่อยากให้เธอมาตีฉันเท่านั้นเองฉันก็ไม่ได้คิดจะตีเธอจริงๆหรอกแต่แม่ช่างซักนะใช่เพราะว่ายายนั่นงี่เง่าชะมัดเลยแต่ก็ไม่ทันได้ตีหรอกเพราะว่าหล่อนน่ะชิงหนีไปซะก่อนมานูเอล่าฟังแล้วก็รู้สึกขบขันทุกสิ่งที่เด็กชายพูดฟังดูแปลกประหลาดตกลงเธอจะเอาเนื้อหรือเปล่าฮะบราวลิโอซึ่งไม่เคยอยู่นิ่งถามอย่างหมดความอดทนเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ตอบสักทีคราวนี้เขาปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ล้วงเอาหินที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงคว้างเสาไฟไม่ต้องรอเรามีแล้วเด็กหญิงตอบเพราะรู้สึกว่าถ้าเธอยอมรับเนื้อของบราวลิโอเธอก็จะดูเป็นคนยากไร้งั้นก็ตามใจบ้านหลังนี้เยี่ยมไปเลยดูสิมองไปตรงโน้นก็เห็นแม่น้ำว่าแต่เธอเคยไปที่นั่นไหมอ่ะแม่ไม่ให้ไปอ่ะถ้าฉันมีบ้านแบบนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะต้องมีหมาสักตัวประเภทหมาเฝ้ายามน่ะยอดไปเลยหมาเฝ้ายามหรอเป็นยังไงอ่ะใช่หมาเฝ้ายามจะได้เฝ้าบ้านไงเธอไม่กลัวหรอที่จะต้องอยู่คนเดียวที่นี่นะไม่รอบมานูเอล่าพูดปดคือจริงๆกลัวฉันก็ไม่กลัวแต่ยังไงก็ควรจะมีหมานะแล้วทำไมเธอถึงไม่มีหมาล่ะมานูเอล่ายักไหล่ไม่รู้จะตอบอย่างไรดีถึงไม่กลัวก็เถอะยังไงหมาก็เป็นเพื่อนได้ฉันน่ะเคยมีหมาด้วยล่ะแต่ในร้านขายเนื้อมันกลายเป็นตัวก่อความวุ่นวายเ
พราะว่าดันไปกินไส้กรอกเข้าพ่อกับแม่ก็เลยบังคับให้ฉันเนี่ยให้เขาไปเธอน่าจะเอามาให้ฉันทานนะก็ตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักเธอนี่แล้วเธอก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ฉันด้วยทันใดนั้นบราวลิโอก็ร้องตะโกนและกระโดดตีลังกาจากหลังคาบ้านลงถึงพื้นเมื่อลุกขึ้นแล้วจึงอธิบายให้เด็กหญิงซึ่งยืนตะลึงอยู่ฟังว่าเอาอย่างนี้ไงที่พวกนักกระโดดร่มเขาทำกันน่ะเอาละถ้าฉันเจอหมาที่คิดว่าพอจะเฝ้ายามได้แล้วก็ฉันจะเอามาให้นะแล้วบราวลิโอก็จากไปเหมือนขามาคือเตะทุกอย่างที่ขวางหน้าด่าไปปิดเทอมได้9วันมานูเอล่าสารภาพกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูเบื่อมากเลยที่ต้องอยู่ที่นี่คนเดียวทั้งวันแล้วหนูก็กลัวด้วยกลัวอะไรล่ะลูกแม่ถามขณะทำไข่เจียวสเปนใส่มันฝรั่งก็กลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวนะจ๊ะแม่แต่ถ้าหนูอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครทำอะไรหนูได้หนูกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้ามีใครโผล่มาคือแม่น่าเศร้าแล้วก็เริ่มเป็นกังวลเธอยกกระทะออกจากเตาเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เดินไปหาลูกสาวซึ่งกำลังปอกมันฝรั่งอยู่มานูเอล่าแม่เอาหนูไปที่ปั๊มไม่ได้ไม่ใช่เพราะเรื่องรถที่วิ่งไปมาแถวนั้นอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าของปั๊มคงจะไม่ชอบใจกลัวว่าลูกจะไปทำเรื่องวุ่นอุ๊ยหนูไม่วุ่นหรอกแม่แม่รู้แต่ที่ปั๊มน้ำมันน่ะเด็กๆอยู่ไม่ได้หรอกแม่รู้ว่าที่นี่ก็ไม่เหมาะที่เด็กผู้หญิงจะอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่มันก็แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะลูกเมื่อไหร่ที่มีเงินเก็บพอซื้อตั๋วเครื่องบินได้เราก็จะไปอเมริกาทันทีมานูเอล่ารู้ว่าแม่ยอมไปทำงานที่ปั๊มเพื่อจะได้เก็บเงินไปอเมริกาเวลาเห็นเครื่องบินซึ่งออกจากสนามบินใกล้ๆกับที่อยู่อาศัยของพวกเขาบินอยู่เหนือท้องทุ่งแม่ก็มักจะบอกว่ามานูเอล่าดูสิลูกเราจะไปกับเครื่องบินลำใดลำหนึ่งนั่นล่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะแม่แม่เริ่มนับเงินก่อนจะบอกว่าอาจจะเป็นคริสต์มาสนี้แหละไม่แน่วันหนึ่งซึ่งอากาศร้อนมากมานูเอล่าเห็นฝุ่นครุ้งและได้ยินเสียงดังสนั่นมาทางที่พักอุ๊ยคราวนี้ต้องเป็นผีแน่ๆเลยเด็กหญิงคิดอยู่ในใจเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรแปลกเท่านี้มาก่อนเย็นแล้วและแม่ก็ใกล้จะกลับจากปั๊มแต่แน่นอนว่าฝุ่นฟุ้งตลบนั้นมาถึงก่อนแม่เพราะว่ามันเคลื่อนตัวเร็วมากมานูเอล่าพร้อมจะวิ่งหนีเข้าห้องอาบน้ำแต่ก็ทันได้เห็นว่าในกลุ่มควันนั้นมีรถวิ่งอยู่ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือรถเก่าๆที่วิ่งมานั้นทำให้ฝุ่นฟุ้งไปหมดจนดูคล้ายหมอกควันและเมื่อเข้ามาใกล้ที่พักมานูเอล่าจึงได้เห็นว่าเป็นรถของคุณครูมาริสานั่นเองโชคดีจังเลยครูมาถึงบ้านแม้ว่าจะมาเพื่อทำโทษฉันก็ตามฮ่าคือเด็กหญิงเบื่อมากอยากจะพูดกับใครสักคนถึงขนาดที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องวิเศษมากที่ครูยังจำเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้คือถึงแม้จะมาเพื่อทำโทษแต่ก็ยังดี
ที่บ้านนี้มีคนมาหาบ้างมานูเอล่าชอบรถของคุณครูแม้มันจะเก่าแต่ครูก็ทาสีหลากสีด้วยตัวเองเสียใหม่สิ่งแรกที่ครูทำเมื่อลงจากรถก็คือบ่นโอ้ยอากาศร้อนอะไรแบบนี้เฮ้ยฝุ่นก็ฟุ้งไปหมดทางเข้าบ้านอะไรกันเนี่ยครูมาริสาขึ้นชื่อเรื่องแต่งตัวสวยโดยเฉพาะในหน้าหนาวแต่วันนี้ครูสวมเสื้อและกางเกงขาสั้นดูเหมือนวัยรุ่นสวัสดีจ้ามานูเอล่าหนูสบายดีเหรอจ้าครูทักทายแล้วก็โน้มไหล่เด็กหญิงมาหอมแก้มทำให้เด็กหญิงรู้สึกเขินแล้วก็ยิ่งเขินมากขึ้นเมื่อครูเอามือขยี้ศีรษะเธอด้วยความเอ็นดูครูมองดูที่พักของมานูเอล่าแล้วก็ถามว่านี่มานูเอล่านี่คือบ้านของหนูกับแม่หรอน้ำเสียงของคุณครูฟังดูไม่กระตือรือร้นเหมือนที่บราวลิโอแสดงออกเมื่อเห็นที่พักของเธอทำให้เด็กหญิงคิดว่าครูคงจะไม่ชอบบ้านของเธอเท่าไหร่นี่มาช่วยครูยกกล่องนี้ลงหน่อยมะกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ว่านั่นห่อด้วยผ้ากระสอบมานูเอล่ายังคงคิดถึงเรื่องที่ครูจะทำโทษว่าครูอาจจะให้การบ้านเพิ่มหรือว่าให้คัดลอกอะไรสักอย่างเธอจึงไม่เข้าใจว่าครูจะทำอะไรแต่เธอก็ช่วยครูยกกล่องออกมาจากหลังรถครูโอบกล่องแล้วก็เดินไปที่ประตูบ้านทีวีเก่านะแม่มาถึงพอดีขณะเป็นช่วงย่ำค่ำเมื่อแม่เห็นรถจอดอยู่ข้างบ้านก็รีบวิ่งมาดูด้วยความตกใจครูมาริสาก็รีบแนะนำตัวสวัสดีค่ะดิฉันเป็นครูของมานูเอล่าคิดว่าเราคงยังไม่รู้จักกันใช่ไหมคะแล้วครูก็ยื่นหน้ามาแนบแก้มซ้ายขวาของแม่โดยไม่ทันได้วางกล่องลงคือเป็นวิธีการทักทายนี่เป็นทีวีเก่าค่ะตอนนี้ดิฉันมีเครื่องใหม่พร้อมวิดีโอแล้วคือเอาทีวีมาให้นั่นเองแม่ก็รู้สึกขัดเขินเช่นเดียวกับลูกสาวขอบคุณมากนะคะว่าแต่ครูจะให้เราจริงๆเหรอคะก็จริงสิคะแกจะได้ไม่เหงาแต่ก็อย่าถึงกับนั่งจ้องหน้าจอทั้งวันล่ะครูตอบแล้วก็หันไปมองมานูเอล่ามานูเอล่างงเพราะจำไม่ได้ว่าเธอเคยบอกครูว่าเหงาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครูมาริสาวางกล่องไว้บนโต๊ะอธิบายวิธีใช้โทรทัศน์แล้วก็คุยกับแม่มานูเอล่าชอบฟังผู้ใหญ่คุยกันเธอมองทั้งแม่และครูไม่วางตาแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่ทั้งคู่คุยกันนักแต่เธอก็สนอกสนใจฟังและพอถึงตอนที่แม่เล่าเรื่องพ่อเด็กหญิงก็รู้เรื่องดีเพราะฟังมาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้เธอรู้สึกขำสีหน้าของครูโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าพ่อของเธอติดคุกอะไรนะคะอยู่ในคุกเหรอคะดิฉันนึกว่าอยู่ที่อเมริกาเสียอีกใช่ค่ะติดคุกที่อเมริกาแล้วแม่ก็เล่ารายละเอียดให้ครูฟังว่าพ่อของมานูเอล่าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันซึ่งถูกเนรเทศจึงมาอยู่ที่สเปนทั้งสองได้รู้จักและแต่งงานกัน1ปีให้หลังมานูเอล่าก็เกิดแต่เมื่อเด็กหญิงอายุได้3ขวบพ่อก็กลับอเมริกาโดยคิดว่าคงไม่มีความผิดแล้วแต่พอไปถึงพ่อกลับถูกจับเข้าคุกลูกแทบจะจำพ่อไม่ได้เลยใช่ไหมจ๊ะยายหนูยังดีนะที่เราพอมีรูปอยู่บ้างแม่พูดพลางมองไปที่เด็กหญิงซึ่งเพียงแต่ยักไหล
แล้วแม่ก็ไปหยิบอัลบั้มรูปแล้วก็เอารูปเนี่ยมาให้ครูดูดูภาพของพ่อซึ่งยังหนุ่มผมดำสนิทและผิวหน้าค่อนข้างคล้ำเขาเป็นนักดนตรีค่ะเล่นเครื่องดนตรีได้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีตาร์ปลายปีนี้เขาก็จะออกจากเรือนจำแล้วล่ะค่ะเราแม่ลูกก็เลยคิดกันว่าจะไปอเมริกาครูดูจะตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องที่แม่เล่าเป็นอย่างมากถ้างั้นกี่ปีแล้วล่ะคะที่คุณไม่ได้พบเขาก็6ปี3เดือนค่ะมานูเอล่าแทบจะจำพ่อไม่ได้เลยแล้วค่ะแล้วคุณล่ะคุณยังจำเขาได้ไหมก็เขาเป็นสามีดิฉันนี่ค่ะแม่ตอบครูหลังจากวันนั้นคุณครูมารีสาก็กลับมาที่บ้านมานูเอล่าอีกครั้งเพื่อนำเอาเสาอากาศสำหรับโทรทัศน์มาให้แล้วก็อยู่คุยกับแม่อีกพักใหญ่แต่ไม่กี่วันต่อมาครูก็ไปพักผ่อนช่วงวันหยุดที่ชายหาดทางเหนือของแอฟริกาแล้วความเงียบเหงาก็กลับมาเยือนบ้านหลังน้อยของมานูเอล่าอีกครั้งของขวัญของบราลิโอถูกใจมานูเอล่ามากกว่าของคุณครูมาริสาแม้ว่ามันจะสร้างปัญหาให้ไม่น้อยก็ตามเรื่องของเรื่องวันหนึ่งบราลิโอโผล่มาด้วยท่าทีลึกลับหรือจะพูดให้ถูกด้วยท่าทีที่มีเลสไนเพราะว่าแอบคลานเข้าบ้านโดยไม่ให้มานูเอล่าซึ่งกำลังนั่งดูทีวีอยู่ได้เห็นและเขาก็เข้าใกล้โดยที่เด็กหญิงไม่ทันรู้ตัวบราลิโอเอามือปิดปากมานูเอล่าพรางขู่เสียงก้องว่าอย่าร้องนะไม่งั้นตายเคราะห์ดีที่มานูเอล่าจำเสียงบราลิโอได้ทันทีมิฉะนั้นเธอคงจะต้องตกใจตายแน่ๆนี่เอาสกปรกสกปรกของเธอออกไปจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้นะเด็กหญิงตวาดด้วยความโกรธเด็กชายหันมามองมือของตัวเองแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆก็ไม่เห็นมันจะสกปรกอะไรมากมายเลยนี่นี่ถ้าเกิดฉันเป็นโจรแล้วก็นะป่านเนี้ยเธอตายไปแล้วแต่หากเธอมีหมาเฝ้ายามโจรจะไม่มีทางเข้าถึงตัวเธอได้เลยจริงไหมล่ะมานูเอล่าโกรธจนไม่ตอบบราลิโอเด็กชายออกมานอกบ้านสอดนิ้วใส่ปากเป่าลมอย่างแรงทันใดนั้นสุนัขสีทองแดงขนยาวตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาม ันก้าวยาวๆอย่างสง่างามไม่กี่ก้าวก็มายืนอยู่ข้างเด็กๆมันทำจมูกฟุดฟิดดมมานูเอล่าแล้วก็กระโดดเหยงๆไปรอบตัวเธอแล้วก็วิ่งควบไปทุ่งข้าวสาลีไล่กวดฝูงนกกระจอกเทศแตกคือแล้วก็พยายามไล่จับนกในอากาศมันเป็นหมาล่าสัตว์พันเซตเตอร์เป็นตัวเดียวที่ฉันหาได้แล้วมันก็ช่วยเฝ้ายามได้ด้วยเธอเอามาให้ฉันหรอก็ใช่นะสิอย่างที่ฉันเคยบอกเธอไงไอ้ที่ต้องทำตอนนี้ก็คือรอให้มันคุ้นกับเธอเท่านั้นเองมานูเอล่าตื่นเต้นดีใจจนพูดไม่ออกบราลิโออยู่เล่นกับเด็กหญิงและสุนัขตลอดทั้งบ่ายเพื่อให้มันคุ้นเคยแล้วก็เป็นเพื่อนกับมานูเอล่าเด็กชายช่วยทำบ้านเล็กๆใกล้ห้องอาบน้ำให้กับเจ้าสุนัขซึ่งชื่อว่าปีศาจก่อนที่จะจากไปบราลิโอยังฝากเศษเนื้อไว้ให้เจ้าปีศาจถุงหนึ่งมานูเอล่าจำได้ว่าเธอไม่เคยสนุกอย่างนี้มานานมากแล้ว
พอแม่กลับมาถึงบ้านแม่ก็งงมากดูท่าทางจะเป็นหมาชั้นดีนะเนี่ยขนสะอาดนุ่มแล้วก็สวยยังกับไหมนะแม่พูดพลางลูบหลังเจ้าปีศาจแล้วนี่เขาไปได้มาจากไหนนะทันใดนั้นแม่ก็รู้สึกกังวลขึ้นมาแล้วเราจะเอาอาหารจากไหนให้มันกินล่ะลูกบราลิโอว่าเอาเศษอาหารเหลือๆให้มันก็ได้จ้ะแม่อาหารเหลือที่ไหนกันล่ะลูกหนูก็รู้นี่ว่าบ้านเราไม่เคยมีอะไรเหลือเลยแม่พูดอย่างนี้เนื่องจากต้องการประหยัดเงินแม่จึงทำอาหารแค่พอกิน2คนแม่ลูกทุกครั้งบราลิโอบอกว่ามีเศษเนื้อที่เหลือจากร้านขายเนื้อของเขาวันละมากๆดูสิคะแม่ถุงเศษเนื้อนี่เขาก็เอามาให้หนูแล้วมานูเอล่าก็ยกให้แม่ดูแม่เปิดออกดูแล้วก็ดมใบหน้าระบายด้วยความยินดีโอ้ยเจ้าประคุณเอ้ยนี่มีเนื้อดีอยู่ด้วยนะลูกแล้วแม่ก็เอาชิ้นเนื้อไปที่ครัวเฉือนพังผืดแล้วส่วนที่มันออกให้เจ้าปีศาจส่วนที่เหลือก็เอามาทำสตูกินกันเองมานูเอล่ารู้สึกขายหน้ามากที่ต้องกินอาหารของสุนัขวันต่อมาบราวิโอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับถุงเศษเนื้อซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุขมานูเอล่าคิดว่าช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวคงจะสิ้นสุดลงเสียทีเมื่อมีทั้งสุนัขและบราวิโอเป็นเพื่อนเธอจะไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปแม้ว่าเรื่องที่เด็กชายจะพูดส่วนมากจะไม่ค่อยมีสาระอะไรก็ตามแต่บางทีเขาก็มีความคิดดีๆอยู่บ้างเหมือนกันบราวิโอชวนมานูเอล่าไปเที่ยวแม่น้ำตรงบริเวณน้ำลึกพอที่จะโยนท่อนไม้ลงไปแล้วก็ให้เจ้าปีศาจว่ายไปคาบกลับมาตอนกลางคืนเมื่อแม่กลับมาถึงบ้านและเห็นเศษเนื้อถุงใหม่แม่ก็ดีใจโอ้ยดูเหมือนว่าพระเจ้าจะเมตตาเราแล้วนะลูกเนื้อนี่เราเก็บเอาไว้ทำอะไรกินได้หลายวันเชียวล่ะแม่กับมานูเอล่ามีความสุขกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งบราวิโอไม่มาที่บ้านหลังน้อยของมานูเอล่าอย่างเคยเนื่องจากพ่อแม่พาเขาไปเที่ยวทะเลทางใต้ของสเปนในช่วงปิดเทอมมานูเอล่าซึ่งคิดว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนมีเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนเท่านั้นจึงถูกทอดทิ้งแต่เพียงลำพังเมื่อเราไปอยู่อเมริกาแล้วพ่อทำงานที่นั่นเราก็จะไปเที่ยวชายทะเลเหมือนกันจ้ะลูกแล้วแม่ก็อธิบายให้มานูเอล่าฟังว่าหาดทรายชายทะเลเป็นอย่างไรและผู้คนทำอะไรกันบ้างที่นั่นในช่วงฤดูร้อนอยู่ๆก็มีคนหาหมามาให้นะพี่ใจดีเนาะใจดีแต่ว่าในทางกลับกันแหมมันจะเพิ่มความลำบากให้บ้านนั้นหรือเปล่าแต่ก็มาพร้อมแพ็กเกจไงอ๋อมีอาหารแถมมาให้ด้วยใช่แล้วปรากฏว่าอาหารนั้นโอ้โหแสนดีเหลือเกินคนก็กินได้ด้วยครับเพราะว่าเนื้อก็ถือเป็นอาหารที่แพงนะถ้าจะว่าไปใช่ไหมโหถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้แพงแพงมากครับอืมแล้วก็สำหรับคนที่มีฐานะยากจนการกินการได้กินเนื้อนี่ถือว่าเป็นความหรูหราทีเดียวใช่นี่ก็คือชีวิตของมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันก็เริ่มเรื่องตอนแรกเนาะมันก็ทำให้ได้เห็นภาพชีวิตของเด็กหญิงคนนี้ว่าเนี่ยย้ายมาอยู่กลางเทอมอ่ะคุณจิตรินเคยย้ายเข้าโรงเรียนกลางเทอมไหมไม่เคยครับแต่ว่าเคยมีเพื่อนหลายๆคนย้ายมากลางเทอมมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะใช่ไหมเด็กลำบากพอสมควรกระอักกระอ่วนเออเอ๊มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่สนิทอ่าใช่เรียนก็แบบอยู่ๆมากลางเทอมก็เรียนไม่ค่อยทันตามเขาไม่ค่อยทันปรับตัวเยอะเนาะไม่เหมือนกับเด็กที่มาเจอกันตั้งแต่ต้นเทอมมาตามลำดับแต่ว่าอันนี้คือ
มากลางเทอมแล้วมานูเอล่าก็อยู่กับแม่แค่สองคนแม่ก็เป็นสาววัยรุ่นทำงานปั๊มน้ำมันครับแล้วบ้านเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกกันนะเหมือนไม่ใช่บ้านมันเหมือนไปเจอเพิงแล้วก็เอาเพิงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงใช่ทำเป็นที่อยู่แล้วคิดดูว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนลำบากน่าดูมันก็น่ากลัวแต่ตอนนี้มีเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจตั้งชื่อซะชื่อแล้วน่ากลัวใช่อันนี้คือหมานะคะครับและไอ้เจ้าบราลิโอไอ้เจ้าโหดเนี่ยก็เป็นห่วงเพื่อนอ่ะหาหมามาให้หมาพันหมาล่าสัตว์ด้วยและเราก็ได้เห็นว่าความฝันของมานูเอล่าและแม่ก็คือการที่ได้ไปอเมริกาไปหาคุณพ่อพ่อติดคุกอยู่ที่นั่นครับตอนนี้กำลังเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินโอ้แต่ตอนอ่านมานี่หักมุมเหมือนกันนะครับบอกพ่ออยู่อเมริกาติดคุกอยู่อเมริกาคือถ้าเกิดว่าอยู่แถวๆลาตินอเมริกาเนี่ยการไปอเมริกาหรือว่าการได้อยู่ในอเมริกานี่คือโอ้โหสวรรค์เลยใช่คือมันอีกระดับนึงเลยทีเดียวเชียวนะคะครับแต่ว่าติดคุกอยู่อเมริกาทีนี้มันก็เป็นอีกระดับนึงเหมือนกันเป็นนักสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นความฝันของมานูเอล่าแล้วก็ของแม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้แม่ต้องอดทนก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนทำอาหารก็ทำกินกันพอสองคนแม่ลูกคือนุ่งเจียมห่มเจียมนะคะกินอะไรก็กินเข็มๆเพื่อที่จะเก็บตังค์ไปหาพ่อที่อเมริกานี่คือตอนแรกของเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยเรื่องนี้แปลสองท่านนะคะครับผมนอกจากจะมีอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณรังสิมาก็เป็นงานแปลร่วมกันขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะครับและนี่ก็จะเป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มสุดท้ายในซีรีส์นี้ที่เราจัดรวมมาให้สำหรับคอวรรณกรรมเยาวชนชาว YouTube เป็นยังไงกันบ้างคะยังสบายดีอยู่ไหมคะคุณจิตรินชาว YouTube ช่วงนี้ก็คลึกครื้นกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าด้วยอัลกอริทึมหรือด้วยอะไรนะครับแต่ว่าพลัดแผ่นดินกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งอ๋อเหรอคะครับหลายๆท่านนี่คอมเมนต์มาในพลัดแผ่นดินกันนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับพลัดแผ่นดินนี่เป็นนวนิยายผลงานของอาจารย์สุกิจสุวานิชครับซึ่งอาจารย์อันนี้แปลกประหลาดมากนะคะตอนที่สัมภาษณ์อาจารย์ก็ขำถามว่าอาจารย์สอนอะไรคะเราก็นึกคำตอบในใจว่าคงจะสอนสังคมประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเทือกๆเนี้ยปรากฏว่าสอนคณิตศาสตร์มีฮาเลยนะคะแต่อาจารย์เป็นคนสนใจประวัติศาสตร์แล้วก็อ่านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอาจารย์เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับค่ะพลัดแผ่นดินค่ะครับผมก็มีมาหลากหลายมากมายเลยครับทั้งคุณอุดมชัยทองอ่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองไทยดียิ่งขึ้นมากขอบคุณครับมีคุณรัชนีพรสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีนะครับคุณไซชอนนะครับเขียนมาบอกว่าเห็นด้วยค่ะว่าเราเรียนประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเป็นเรื่องๆไม่สามารถสืบสาวเรื่องราวแบบต่อเนื่องได้mm-hmm. ท่านอื่นๆก็จะเป็นเชิงทักทายนะครับทักทายพูดคุยก็รับทราบครับอ่านทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาออกอากาศทุกคนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอันนี้คือชาว YouTube นะคะครับผมรายการของเราออกอากาศหลายช่องทางค่ะ YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนนะคะที่หลายคนชอบเข้าไปเยี่ยมชมหรือบางคนก็อยู่แต่ใน YouTube เลยใช่ชาว YouTube เขาก็จะมีพื้นที่ของเขาสิงสูตรครับในการสิงสถิตนะคะคุณจิตรินก็จะอัพเรื่องคือถ้าเกิดว่าเป็นคลังของเรื่องจริงๆเนี่ยรวมทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่ไทย PBS อยู่ที่เว็บไซต์แล้วก็แอปแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะไทย PBS Podcast อันนี้คือเป็นคลังใหญ่ค
คลังสัมภวุฒิของเราทั้งหมดเลยแต่ว่าชาว YouTube ก็เหมือนกับเป็นสถานีเนาะแต่เป็นสถานีเป็นชุมทางที่ผู้คนชอบไปใช้บริการที่นั่นกันแต่ว่าตอนนี้ชุมทางนี้ก็เริ่มจะใหญ่มากๆแล้วนะครับมีการเพิ่มชานชาลาเพิ่มสถานีใช่แล้วก็มีรถไฟออกทุกวันตอนประมาณเช้าเช้าใช่ครับเช้าตรู่ตื่นมาเนี่ยเจอแน่นอนใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้เลยนะคะใช่ถ้าต้องการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารเขียนมาคุยกันบอกเล่ากันว่าเอ๊ะปกติคุณใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ยังไงบางคนอาจจะฟังในขณะขับรถเดินทางข้ามจังหวัดหรือบางคนอาจจะฟังตอนวิ่งตอนออกกำลังกายบางคนบอกว่าฉันฟังตอนทำกับข้าวฉันฟังตอนก่อนนอนก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายบอกให้เรารู้นะคะว่าคุณใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ช่องทางไหนยังไงและคิดเห็นยังไงประทับใจตรงไหนหรือมีอะไรต้องการที่จะเสนอแนะให้เราปรับปรุงก็ติดต่อสื่อสารมาได้3ช่องทางนะคะครับผมย้ำกันอีกรอบนะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางสุดท้ายนะครับชาว YouTube หรือว่าไม่ใช่ชาว YouTube ก็ได้นะครับแต่ไปฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะตอนต่อไปมาติดตามเรื่องราวของมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง